อย่างที่ทราบครับว่า NAB Show ที่สหรัฐอเมริกานั้นถือเป็นงานแสดงด้านมีเดียและบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับโดยการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมชมงานเกือบแสนรายจากกว่า160ประเทศและมีบริษัทชั้นนำต่างๆมาร่วมงานกันกว่า 1,700 รายครับจริงอยู่ที่ว่างานนี้ความคึกคักนั้นกระจุกตัวอยู่ที่วงการบันเทิงของสหรัฐแต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่างซึ่งประกาศเปิดตัวในงานโดยเฉพาะบรรดาอุปกรณ์สำหรับแวดวงบันเทิงมีกล้อง 4K รุ่นใหม่ๆที่พร้อมจำหน่ายในปีนี้เทคโนโลยีด้านการสตรีมมิ่งเพื่อประสานโลกจอแก้วเข้าสู่ระบบออนไลน์ตลอดจนบริษัทหน้าใหม่ที่หลายรายอาศัยเวทีนี้ในการระดมทุนครับเวทีที่น่าสนใจที่สุดสำหรับคนที่ต้องการสัมผัสกับเทคโนโลยีล่าสุดน่าจะเป็น Sprocket ครั้งนี้มีบริษัทหน้าใหม่ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานมาโชว์ในเวทีระดับโลกรวมแล้วกว่า30แห่งครับลองไปดูกันไหมครับว่ามีบริษัทไหนที่เข้าตาพวกเรากันบ้าง Becast เป็นแพลตฟอร์มการแพร่ภาพบวกกับความเป็นโซเชียลมีเดียในตัวครับทำให้เราสามารถสตรีมวิดีโอสดๆได้จากทุกที่ผสานกันระหว่างทีวีเว็บและก็โมบายเราสามารถสร้าง Becast Channelและถ่ายทอดสดตัวเองผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกเวลาครับหรือถ้าใครอยากได้แอปส่วนตัวสำหรับสตรีม YouTube ก็สามารถใช้บริการจาก Beachfront ได้หลายคนเดี๋ยวนี้มี YouTube Channel ของตัวเองครับเมื่อบวกกับ Beachfront เข้าไปก็จะได้แอปของตัวเองที่แจกจ่ายให้กับเพื่อนๆหรือลูกค้าได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องเขียนแอปหรือไปจ้างใครให้วุ่นวายครับที่เอาใจคนดูทีวีก็จะมี Channel Master ครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่า DVR Plus ซึ่งทำให้เราดูทีวีแล้วก็อัดรายการทีวีได้ฟรีแบบที่ไม่ต้องจ่ายค่ารายเดือนเรียกว่าเป็นรายแรกในสหรัฐอเมริกาเลยครับพอดูรายการไหนที่ชอบแล้วก็อยากแชร์ก็ต้องลองใช้ Clip It ครับที่เอาไว้ใช้สำหรับสร้างคลิปสั้นๆจากรายการโทรทัศน์โดยเฉพาะดูหนังดูละครและถูกใจก็ตัดคลิปนั้นแล้วก็แชร์ได้เลยครับโดยแต่ละคลิปมีความยาวได้สูงสุดไม่เกิน30วินาทีแต่ถ้าชอบแบบสร้างเองแล้วก็บันทึกเองก็มี Videolicious ซึ่งสำนักข่าวดังๆอย่าง Time The New York Times และ Meredith ได้หยิบไปใช้แล้วเรียกว่าใครถ่ายกล้องวิดีโอไม่เป็นตัดต่อไม่เป็นแต่มีสมาร์ทโฟนดีๆสักเครื่องก็สามารถทำฟุตเทจของตัวเองได้เลยแล้วก็แปะโลโก้แล้วก็เครดิตต่างๆให้เรียบร้อยครับพูดถึงเรื่องฟุตเทจแล้วมีอีกหนึ่งบริการที่น่าสนใจครับซึ่งออกแบบมาเพื่อเอาใจช่างภาพแล้วก็ตากล้องโดยเฉพาะนั่นก็คือเว็บไซต์ stringer.com ที่เปิดโอกาสให้เราหยิบเอาฟุตเทจของตัวเองมาขายบนเว็บได้เรียกว่ากลายเป็นแหล่งรวมฟุตเทจออนไลน์แห่งใหม่ที่น่าสนใจก็ว่าได้ครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นสตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่มีผลงานแสดงใน NAB Show ครั้งนี้หลายชิ้นเนี่ยอาจไม่ได้เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปอย่างเราๆครับแต่เทคโนโลยีเหล่านี้นี่แหละครับที่จะถูกใช้โดยค่ายผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนำเพื่อทำให้ผลงานออกมาได้โดนใจพวกเรามากขึ้นนั่นเองครับ